สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวเปียกถั่วดำมะม่วงสุกครับคุณผู้ชมครับมะม่วงสุกเนี่ยนิยมรับประทานกันจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่ามานั่งหั่นแล้วก็รับประทานกับข้าวเหนียวเท่านั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามะม่วงมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้สวยๆรับประทานคู่กับข้าวเหนียวเปียกนะคุณผู้ชมรสชาติเด็ดขาดมากครับคุณผู้ชมครับตำรับขนมหวานข้าวเหนียวเปียกถั่วดำมะม่วงสุกเนี่ยทำไม่ยากนะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ารับแขกได้สบายมากเลยก็เริ่มต้นก่อนนะคุณผู้ชมมันจะยิ่งสักก็ใส่น้ำลงไปใช้หม้อด้ามนะคุณผู้ชมเนี่ยจับขนาดมือปลาหัวมันลายก็จัดการเปิดเตาซะก่อนนะวันนี้เราต้องใช้ข้าวเหนียวดำตลาข้าวทองคุณผู้ชมจัดการแช่น้ำซะก่อน1คืนเพื่อเปลือกของข้าวเหนียวเนี่ยมีความนุ่มละมุนแล้วก็จัดการใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยไป1ใบจัดการต้มซะนี่อย่าเพิ่งได้ใส่น้ำตาลอะไรนะประเดี๋ยวข้าวจะเม็ดไม่บานเพราะว่าน้ำตาลจะไปรัดเม็ดข้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรไม่ได้คนไปเบาๆมือโอ้ยมันเดือดแล้วล่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็จัดการใช้พายคนคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าข้าวเหนียวที่เราต้มไว้เนี่ยเม็ดมันนุ่มแล้วก็บานแล้วอยากจะรู้ว่าได้ที่หรือเปล่าคุณผู้ชมก็ต้องเอามา1เม็ดแล้วก็บีบี้ดูพอบีปุ๊บนิ่มเลยแสดงว่าใช้ได้คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วดำอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วดำตราข้าวทองแช่น้ำเหมือนกันนะ 3-4 ชั่วโมงเพื่อเปลือกนิ่มแล้วก็ใส่ลงไปต้มกับข้าวเหนียวนะอุ๊ยหอมน่ากินจังเลยอะอุ้ยคุณผู้ชมสุกหมดแล้วล่ะข้าวเหนียวดำนี่เม็ดสวยนะต้มเสร็จแล้วแบบเป็นเม็ดสีออกเนี่ยม่วงอ่อนๆส่วนถั่วดำก็เม็ดดำปื้อหรือเลยอยู่ในนี้คุณผู้ชมของเขาดีมีคุณภาพนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้รับประทานอะไรหวานมากแล้วนิสัยตัวเองหวานอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบเค็มนิดๆก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกอู้ตายน้ำยังใสๆอยู่อย่าตกใจนะอันนี้มีน้ำที่ออกมาจากข้าวเหนียวดำเดี๋ยวสักครู่นึงมันจะข้นเนี่ยตั้งทิ้งไว้นะหันกลับไปทีอุ๊ยอืดเลยนะคุณผู้ชมต้องรีบๆตักนะคุณผู้ชมคราวนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยมาเอิญเลือกถ้วยแบบจับได้ใส่ลงไปอีกสักหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเราไม่ใส่เยอะมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีหน้ากระทงกะทิอะไรอีกแล้วมะม่วงโอ้ยเยอะแยะอ่ะแค่นี้ละกันคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นนะคุณผู้ชมในระหว่างนี้เรามาจัดการกับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกะทิครับในส่วนที่เรากำลังจะทำหน้ากะทิและมีกลิ่นหอมของมะม่วงด้วยอันนี้แน่นอนที่สุดอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่วุ้นผงสำหรับทำขนมนี่แหละแล้วก็เกลือป่นนิดนึงแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปเลยแล้วก็ตั้งเตาใช้ไฟแบบไม่ต้องแรงมากนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆเราไม่เคี่ยวนานมากนะเพราะว่ากะทิก็สุกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เดือดพูดตายแล้วคุณผู้ชมเดือดแล้วต้องรีบปิดเตาแล้วก็คนต่ออีกสักครู่หนึ่งเพื่อให้ความร้อนได้คลายไปคุณผู้ชมนี่ถ้ามีพัดลมก็ยกหม้อไปนะไปแบบตรงพัดลมอ่ะเป่าออกไปหน่อยนึงเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเรากำลังจะใส่สิ่งที่เป็นแบบส่วนผสมสำคัญมันไม่ควรใส่ลงไปตอนที่ร้อนจัดนั่นก็คือมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยนึงเนื้อมะม่วงทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็ตะกร้อเดิมมาคนซะพอเข้ากันสีก็ไม่ได้ถึงกับอู้เหลืองมากอู้ตายคุณพระคุณเจ้ากลิ่นนึกว่ามะม่วงตกลงไปในหม้อทั้งไร่คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตักนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะค่อยๆหยอดลงไปแต่เพียงเบาๆเบาๆแต่จะไม่ใส่เยอะมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมแล้วพอเวลาจะรับประทานเราก็มาแต่งหน้าด้วยมะม่วงให้มันสวยเสร็จแล้วก็เอามะม่วงน้ำดอกไม้นะคุณผู้ชมหั่นบาง
วางด้านข้าง1กรีบงานละเอียดก็มาอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมจะยิ่งสักแล้วเรียงเข้าไปข้างๆแก้วเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องแบบหมุนไปตามวงของมันจะมาใจร้อนวางไปวางมาตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยไม่ได้ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอุ๊ยตายเหมือนกลีบกุหลาบเหมือนระดับกุหลาบสีเหลืองเนี่ยนะใส่ลงไปในถ้วยเป็นกุหลาบพันนี้คุ้นๆนะเคยเห็นที่ฝรั่งเศสดอกสวยกลีบงดงามแบบนี้แช่เย็นจนถึงเวลารับประทานครับคุณผู้ชม